เรียนสู้ในต่างอ๊อกนี้สากลมาดอกเซยงไอโกติจองโกซิบลังจังทั้งไงนี่จำเนินบางฮันปีเอาไว้ในชีสวากรรมระบบปุ่ยยืงมิ้นจูในต่างอ๊อกนี้โอเคเราไปในในต่างอ๊อกนี้มาดอลปุ่ยยืงมิ้นแบบบอบบอลมิ้นแบบในต่างอ๊อกนี้ระบบปิ้งมันยืงฝึกการจับดามเลยบนต่อมายืงมิ้นโกกาสวัสดิ์เพียบวิดีโอในต่างอ๊อกนี้ประตูชนะมันยืงจับดามมันเปียสายกวาดสวัสดิ์เพียบกรงการในปีนี้ก่อนหนึ่งตรงจำตัวในต่างอ๊อกนี้ก่อนหนึ่งมันเปียสายกวาดสวัสดิ์เพียบโจจังยังมีนสายกวาดยังมีนมุสวัสดิ์เพียบให้นึ่งอุปกรณ์ได้เตรียมเปียในเรื่องสายการបន្តមកក្រុមការងារសុខភាពទាំង2នាក់របស់ពួកយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ទីតាំងកំសាន្តដើម្បីពន្យល់ពីគោលការណ៍សុខភាពโอเคแล้วยังมาดอตีตังจนจับตามบอกผู้ยืงจังกรมการงี้ก่อนลงพื้นการทรูปินเนอร์โรไซกวัดสวัสดิ์พีบริบาลเนตต้องออกนี้มุ่งหนึ่งยังจับตามอันหนึ่งอย่างเอาเนตต้องออกนี้เพื่อดำเนินตะกันในที่คู่ระบบผู้ยืงแล้วผู้ยืงบานมาดอตีตังจับตามดังที่มุ้ยได้จีบประเภทแซรอดในขนมหน้ากานี้พิเศษจนตัวบันบอดสอดดมบูมมังกาจิกแซรอดได้จิกใส่คลายยิงเกลบพอดในขนมกากสารบอบุยงบรรทมเมาส์กรมการเงินสวัสดิ์เพียงตั้งปีนังน้อมโยพิเศษจนตั้งอ้อระบายบรรทมดำเนินกรรมสารตำหน้ากาตีปีบอบุยงได้จีสปินโยโอเคบรรทออปีเนี่ยต้องออกเนี่ยบานฉลองการดำเนินการตีมือได้ชี้สายร้อนซึ่งดำเนินการตีปีบรรทออคือชี้สปินโยเลือกกันโอเคเนี่ยต้องออกเนี่ยบรรทออปีเนี่ยฉลองการดำเนินการตีปีรุ่ยหายนี่คือชีวิตดำเนินการที่ใบได้ชีวิตตั้งสะอาดบ่มพ่นในขนมกันไหลกับสารบอกผู้เยื่อแล้วยังมาดอดำเนินการที่บุ้นได้ชีวิตสายรอดได้มีบ่ไว้ในร้อยสามสิบกรัมใหม่จังสายรอดมวยนี้คือชีวิตสายรอดได้มีลักษณะพิเศษยิ่งเกิดกลุ่มวิมีบ่ไว้เวงจังการชีวิตเพื่อเอาเนี่ยต้องนี้จะตัวบารมรุ่มเพิ่มภายหนึ่งสบายหย่อมឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ដំណាក់កាលទី5ដែលជាដំណាក់កាលខ្សែភ្លូភ្ញៀវទេសចរទាំង2នាក់គឺគាត់អាចធ្វើដំណើរក្នុងពេលតែមួយនៅលើខ្សែកាប់មួយនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលខ្សែរត់ភ្លូរួចហើយឥឡូវយើងមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយទៀតគឺជាស្ពានយោលដែលមានប្រវែងវែងជាងគេនៅទីកំសាន្តរបស់ពួកយើងនេះស្ពានយោលវែងមួយនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសដោយដំណាក់កាលនីមួយៗគឺមានប្រឡោះផ្លោះពីមួយទៅមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាគាត់ដើរកំសាន្តត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបរិយាកាសប្លែកដែលយើងអាចមើលឃើញខាងក្រោមកំឡុងពេលយើងដើរនៅលើស្ពាននេះអូខេយើងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយប៉ុន្តែភាពសប្បាយរីករាយយើងមិនទាន់បានចប់ទេយើងមានការសម្រោតចុះក្រោមតាមរយៈខ្សែពួរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅឃើញខាងក្រោមខ្ញុំនេះអញ្ចឹងការចុះសម្រោតតាមខ្សែពួរនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺក្រុមការងារពួកយើងនឹងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលសម្រោតឲ្យអ្នកទៅដល់ក្រោមដោយសុវត្ថិភាព